ธามั่นใจเท้งทำได้แน่พาพรรคประชาชนเปล่งประกายเหมือนที่ผมทำมาแล้วการเมืองวันที่31ตุลาคม2567 13:43 น.พิธาชี้ผลโพลต้องดูว่าใครทำมองพรรคประชาชนทำงานได้ตามมาตรฐานมั่นใจเท้งทำได้แน่พาปชเปล่งประกายเหมือนที่ตัวเองเคยทำเมื่อวันที่31ตุลาคม2567ที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวถึงผลนอตกรุงเทพโพที่ประชาชนเกินครึ่งไม่เชื่อมั่นพรรคฝ่ายค้านว่าเวลาอ่านโพตนผู้ทำผลโพลก่อนจะนำมาวิเคราะห์เพื่อดูข้อที่ควรปรับปรุงเชื่อว่าพรรคฝ่ายค้านก็จะนำมาปรับปรุงเพื่อให้กำลังใจไม่เสียเมื่อถามว่ามีช่องโหว่ใดที่พรรคประชาชนปชน.จะต้องปรับนายพิธากล่าวว่าต้องใช้เวลาและหากดูตามเนื้อผ้าและติดตามการทำงานของผู้นำฝ่ายค้านทำได้เทียบเท่ากับมาตรฐานเหมือนตอนที่เป็นพรรคก้าวไกลและเชื่อว่าจะสามารถทำงานและบริหารจัดการได้ขณะเดียวกันเข้าใจว่ามีการโจมตีพรรคเยอะพอสมควรจึงขอใช้โอกาสนี้ในฐานะอดีตเพื่อนร่วมงานมา 5-6 ปีเห็นว่าพรรคประชาชนมีความตั้งใจทำงานเพื่อคนไทยไม่ใช่เป็นพรรคประชาชนที่มีนามสกุลพม่าไม่ใช่พรรคประชาชน BRN แน่นอนเพียงแต่บางปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเช่นฝุ่นคอร์รัปชันแรงงานต่างด้าวที่ไม่ขึ้นทะเบียนในระบบต้องได้รับการจัดการเพื่อผลประโยชน์ของคนไทยฉะนั้นที่มีกระบวนการบอกว่าเป็นพรรคประชาชนพม่ารวมทั้งมีการพูดว่าพรรคภูมิใจกัมพูชาถือเป็นการใช้ชาตินิยมมาเป็นเครื่องมือในการทำลายล้างทางการเมืองต้องขอวิงวอนไปถึงประชาชนว่าไม่ได้เป็นประโยชน์กับใครเลยยกเว้นคนที่ต้องการจะโจมตีและต้องการเบี่ยงประเด็นสำคัญจึงขอแยกให้ออกว่าเป็นการโจมตีหรือเฟกนิวหรือเป็นการพูดข้อเท็จจริงนายพิธากล่าวเมื่อถามว่าเพลกประชาชนต้องใช้เวลานานเท่าไรถึงจะเปล่งประกายนายพิธากล่าวว่าถามถูกคนแล้วนิด้าโพครั้งแรกของตน 3% และขึ้นถึง 45% ในระยะเวลา3ปีฉะนั้นหากถามว่ามีเวลาเท่าไรตนมองว่ามีเวลาตัดสินใจก่อนที่ประชาชนจะเข้าคูหาเชื่อว่าเป็นกระบวนการที่จะต้องผ่านทั้งอุณหภูมิการเมืองความกดดันและความอดทนเชื่อว่าหากตนผ่านไปได้นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนก็จะผ่านไปได้เช่นกันก้องสันกดปลื้มโมโต้จีพีประสบความสำเร็จยอดคนดูพุ่งเกิน 200,000 สะพัด 4.7 พันล้านกีฬาวันที่31ตุลาคม2567 15:55 น.ปิดฉากลงอย่างสุดประทับใจทั้งความยิ่งใหญ่อลังการทีมเสน่ห์อีสานคนบุรีรัมย์รวมทั้งหมูเด้งที่มาสร้างไวรัลไปทั่วโลกเติมเต็มสุดสัปดาห์แห่งความมันของสุดยอดศึกสองล้อที่เร็วที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกกับการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกหรือ MotoGP รายการ PT กรังปรีออฟไทยแลนด์2024ระหว่างวันที่25-27 ตุลาคม 2024 ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์นี่คืออีกหนึ่งความภูมิใจที่ยิ่งใหญ่ของคนไทย
ทั้งประเทศในการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยจัดขึ้นบนผืนแผ่นดินไทยภายใต้การขับเคลื่อนความร่วมมือที่ผนึกแน่นทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนมากมายที่ขับเคลื่อนเทศกาลมอเตอร์สปอร์ตขนาดยักษ์นี้เนรมิตกิจกรรมที่สมบูรณ์พร้อมทั้งด้านในและนอกสนามในฐานะที่ประเทศไทยและคนไทยเป็นเจ้าภาพร่วมกันเพื่อให้ทุกอย่างออกมาสมบูรณ์แบบราบรื่นและงดงามที่สุดเมื่อถูกถ่ายทอดออกไปสู่สายตาชาวโลกดร.ก้องสรรกฎยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าในปีนี้ถือว่าการจัดงานโมโต้จีพีสนามประเทศไทยประสบความสำเร็จอย่างมากในทุกมิติตลอด3วันมีผู้ร่วมงาน 25,343 คนแบ่งเป็นผู้เข้าร่วมงานชาวไทยจำนวน 154,666 คนและผู้เข้าร่วมงานชาวต่างชาติจำนวน 56,777 คนเพิ่มจากในปี 2023 ที่มียอดผู้ร่วมงาน 179,811 คนโดยเฉพาะผู้ชมชาวไทยในปีที่ผ่านมา 127,665 คนเพิ่มขึ้นถึง 27,001 คนแสดงให้เห็นถึงความนิยมในกีฬามอเตอร์สปอร์ตในประเทศไทยที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดียิ่งโดยในการจัดงานครั้งนี้ในแง่ของผู้ชมบรรยากาศรวมทั้งสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในรอบการจัดงาน5ปีคือ 4,759 ล้านบาททั้งนี้สิ่งที่เป็นความงดงามคือก้องสมเกียรติจันทรานักบิดไทยทำผลงานดีเยี่ยมแม้จะออกสตาร์ทจากลำดับที่13แต่สามารถไล่แซงขึ้นมาจนเกือบขึ้นโพเดียมจบในอันดับที่4สร้างความสุขความประทับใจให้กับคนไทยนายเนวินชิดชอบประธานสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตกล่าวว่าโมโต้ GP วิถีไทยความภูมิใจที่ยิ่งใหญ่ของคนไทยทั้งประเทศในปีนี้จัดในทีมคนบุรีรัมย์แสดงให้เห็นถึงเมืองเล็กๆที่ไม่มีทรัพยากรอะไรมากมายแต่ทุกอย่างเป็นสิ่งที่คนบุรีรัมย์สามารถสร้างขึ้นมาได้จนกลายเป็นเดสติเนชั่นหนึ่งของโลกทั้งฟุตบอลและมอเตอร์สปอร์ตในปีนี้เริ่มต้นกิจกรรมพรีอีเวนต์ Moto GP ต้อนรับนักแข่งด้วยทีมเสน่ห์อีสานท่องปราสาทหินเมืองต่ำถ่ายวิดีโอโปรโมทประเทศที่อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์สร้างความตื่นตาตื่นใจให้เหล่านักบิดซูเปอร์สตาร์ของโลกที่ร่วมงานรวมทั้งทีมงานดอน่าสปอร์ตอย่างมากนักบิดได้ชมและลองย้อมผ้าอัคคณีผ้าย้อมดินภูเขาไฟภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีสวยงามรวมทั้งทดลองชิมอาหารเชิดชูถิ่นอย่างขนมตดหมาเมนูชื่อแปลกแต่แสนอร่อยรวมทั้งมีคนบุรีรัมย์ที่ได้รับโอกาสสำคัญในงานระดับโลกในบ้านเกิดอาทิข้าวฟ่างกันทีราทรงประโคนศิลปินสาวชาวบุรีรัมย์จาก The Voice Thailand Season 6ได้รับเลือกเป็นผู้ขับร้องเพลงชาติไทยในเวอร์ชั่นการร้องสดประกอบวงออเคสตราที่เป็นลูกหลานบุรีรัมย์และสสลักษณ์ไหประโคนแข้งบุรีรัมย์และทีมชาติไทยคนบุรีรัมย์ที่ได้รับเกียรติเป็นผู้โบกธงตราหมากรุกในการแข่งขันรุ่นโมโต GP โดยนับเป็นชาวไทยและลูกหลานบุรีรัมย์คนที่สองที่ได้โบกธงในงานระดับโลกต่อจากลิซ่าลลิสามโนบาลที่ได้โบกธงตราหมากรุกในการแข่งขันรถฟอร์มูล่าวันหรือ F1 มาแล้วไฮไลท์สำคัญที่สร้างสีสันไวรัลอีกครั้งกับหมูเด้งที่เพจหลัก motogp.
คอมเผยภาพหมู่เด้งออกสตาร์ทในกริดสุดท้ายของรุ่น MotoGP ลำดับที่23โดยไม่ต้องผ่านรอบควอลิฟายถูกกล่าวขานและแชร์ออกไปทั่วโลกเหล่าแฟนคลับชูป้ายเชียร์หมู่เด้งในสนามโดยก่อนการแข่งขันดอน่าสปอร์ตได้ทำภาพกราฟิกโปรโมตสนามประเทศไทยมีข้อความภาษาไทยว่ายินดีต้อนรับไทย GP และมีภาพหมู่เด้งล้อมกรอบอยู่ด้านล่างเขียนข้อความว่าขอบคุณนอกจากนี้ฝ่ายจัดการแข่งขันสนามประเทศไทยได้ผุดแคมเปญไทย GP XMOODENG แจกจ่ายเสื้อลิขสิทธิ์ MotoGP ที่มีภาพหมู่เด้งขี่รถแข่งสุดน่ารักแจกให้กับผู้โชคดีเพียง20คนพร้อมส่วนลดครึ่งราคาในการเยี่ยมชมหมู่เด้งที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวซึ่งทีมดอน่าสปอร์ตได้นำเสื้อไทย GP XMOODENG แจกจ่ายให้นักบิดระดับซูเปอร์สตาร์ของโลกได้สวมใส่ทำให้ได้รู้ว่านักบิดเหล่านี้ต่างตกหลุมรักฮิปโปน้อยหมู่เด้งของไทยเช่นกันทั้งนี้ที่ถูกชื่นชมตลอดมาคือเสน่ห์ของสนามที่มีความสนุกหลากหลายไม่เหมือนใครจัดเต็มทั้งคอนเสิร์ตมวยและพิธีแกรนด์ปรีเอ็กโปที่มีร้านค้าร้านอาหารให้เลือกช็อปชิมรวมถึงพาวิลเลียนขนาดยักษ์ของแบรนด์สินค้าและหน่วยงานราชการให้ร่วมสนุกร่วมชมมากมายได้แก่บริษัท PTG Energy จำกัดนำแร่ธรรมชาติปลาช้างฮอนด้ายามาฮ่าโตโยต้าดูคาติกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกปท.และอื่นๆพิเศษสุดสำหรับในปีนี้ยังมีไทยพาวิลเลียนที่นำเสนอแนวคิดรากฐานภูมิปัญญาภายใต้แนวคิดใหม่สวยงามอลังการอย่างมากนอกจากนี้หลังจบการแข่งขันคณะทำงานของไทยได้ประชุมร่วมกับดอน่าสปอร์ตทีมดอน่าได้กล่าวชื่นชมการจัดงานสนามประเทศไทยว่าเป็นการบริหารจะจัดการภาพรวมของกิจกรรมที่ดีที่สุดในทุกสนามที่ผ่านมาทำเอาทีมงานที่เหน็ดเหนื่อยจากการเตรียมงานมากกว่า6เดือนก่อนเข้าสู่อีเวนต์มอเตอร์สปอร์ตขนาดยักษ์นี้ภาคภูมิใจหายเหนื่อยโดยหลายเสียงได้ชื่นชมว่า Everything is perfect ที่แสดงให้เห็นถึงการจัดงานฝีมือคนไทยและความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งรัฐเอกชนที่ทำให้เกิดงานที่ดีที่สุดอีกหนึ่งงานไม่แพ้ใครในโลกทั้งยังสร้างความสุขรอยยิ้มให้แฟนมอเตอร์ปอร์ตเศรษฐกิจหมุนเวียนทั้งในจังหวัดพื้นที่ใกล้เคียงสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศทั้งนี้ MotoGP ในปี2025จะเป็นปีแรกที่ไทยได้รับเกียรติอย่างมากในการเปิดฤดูกาลอย่างยิ่งใหญ่ในประเทศไทยโดยได้มีการประกาศวันที่9กุมภาพันธ์2568จะมีการแถลงข่าวเปิดฤดูกาลเปิดตัวนักแข่งทีมแข่งและรถที่ใช้แข่งขันที่กรุงเทพรวมทั้งการจัดพรีซีซั่นเทสที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ในวันที่12ถึง13กุมภาพันธ์2568ต่อด้วยการแข่งขัน MotoGP สนามแรกของฤดูกาลประเดิมแข่งขันกันในวันที่28กุมภาพันธ์ถึงวันที่2มีนาคม2568โดยมีนักแข่งไทยก้องสมเกียรติจันทรานักบิดไทยคนแรกที่ลงแข่งขันในรุ่น MotoGP แฟนความเร็วกาปฏิทินรอไว้แล้วมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไปด้วยกันอีกครั้ง